สำหรับในบทที่9นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะคะหรือ Public Finance นะคะในเรื่องของการคลังสาธารณะนั้นเราจะเรียนเกี่ยวข้องกับรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นกันที่ลักษณะสำคัญของการคลังสาธารณะนะคะลักษณะสำคัญของการคลังสาธารณะจะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายก่อนนะคะก่อนที่จะกำหนดรายได้ของภาครัฐบาลนั่นหมายความว่านะคะรัฐบาลจำเป็นจะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้รัฐบาลทราบว่านะคะรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินประเภทใดบ้างนะคะและใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดนะคะหลังจากนั้นค่อยกำหนดว่านะคะประมาณการรายได้จากการเก็บภาษีอากรว่าได้เท่าไหร่หากการเก็บภาษีมีไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องหารายได้จากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศหรือกู้ยืมเงินจากภายในประเทศก็ตามนะแต่อย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากรายจ่ายก่อนรายได้นะคะอันที่สองก็คือการทำการคลังสาธารณะของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจากการเก็บภาษีอากรและการใช้จ่ายของภาครัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรนะคะเพราะฉะนั้นการจัดทำการคลังสาธารณะของภาครัฐก็เพื่อส่งเสริมยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศนะคะมุ่งส่งเสริมสวัสดิการของสังคมนั่นเองอันที่สามนะคะการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนะคะส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการเก็บภาษีหรือแม้จะได้มาจากงบเงินกู้ก็ตามนะคะในส่วนนี้นะคะรัฐบาลจะต้องมีกฎหมายรองรับในการจัดหารายได้นะคะอันที่4ก็คือการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลนะคะก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องระหว่างรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยนะคะนโยบายนั้นอาจจะมีลักษณะเกินดุลขาดดุลหรือสมดุลก็ได้นะความหมายก็คือถ้านโยบายการคลังแบบเกินดุลก็คือรายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของภาครัฐบาลนะคะในขณะที่ขาดดุลก็คือรายรับของรัฐบาลน้อยกว่ารายจ่ายของภาครัฐบาลคำว่าสมดุลก็คือรายรับกับรายจ่ายเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถามว่านโยบายการคลังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีลักษณะเกินดุลขาดดุลหรือสมดุลเนี่ยก็ได้หมายความว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในประเทศณขณะนั้นนะคะถ้าเศรษฐกิจในประเทศณขณะนั้นเกิดปัญหาการว่างงานนะคะหรือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจน้อยรัฐบาลจำเป็นอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากนะคะในขณะที่เศรษฐกิจที่มีปัญหาการว่างงานการจัดเก็บภาษีก็คงได้น้อยเพราะประชาชนไม่มีรายได้รัฐบาลก็อาจจะเลือกใช้งบประมาณการคลังแบบขาดดุลนะคะหรือถ้าในกรณีสถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวมากนะคะซึ่งภาวะที่ขยายตัวมากนั้นจะทำให้ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนมีรายได้สูงนะคะรัฐบาลก็อาจจะเก็บภาษีได้มากนะคะเพราะฉะนั้นรายรับของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่การใช้จ่ายของภาครัฐบาลอาจจะน้อยเนื่องจากว่าประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากการที่ประชาชนมีสตางค์เยอะอยู่แล้วจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะเลือกใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลนะหรือจะเป็นแบบสมดุลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้นโยบายการคลังของภาครัฐจะเลือกใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลขาดดุลหรือสมดุลก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศณขณะนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันที่5ก็คือนะคะการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายรับจากการเก็บภาษีอากรหรือไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศหรือบริหารประเทศก็ตามนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมหาศาลนะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายของภาครัฐหรือการเก็บภาษีอากรนะย่อมมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะรัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินลงทุนสร้างสนามบินนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจในส่วนที่นะพื้นที่ใกล้สนามบินเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะราคาที่ดินจะแพงขึ้นโครงสร้างอาชีพก็จะเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างของธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการใช้เงินของภาครัฐนะคะย่อมมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาครวมของประเทศนะคะในส่วนต่อไปเนื่องจากว่าเราเรียนการคลังสาธารณะนะคะซึ่งการคลังสาธารณะจะพูดถึงเรื่องรายรับแล้วก็รายจ่ายแผนภาครัฐบาลเพราะฉะนั้นในการวางแผนรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยเราเรียกว่างบประมาณแผ่นดินนะคะงบประมาณแผ่นดินจะเกี่ยวข้องกับรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลซึ่งงบประมาณแผ่นดินจะมีระยะเวลา1ปีนะในงบประมาณแผ่นดินจะมีระยะเวลา1ปีสำหรับประเทศไทยนะคะวิธีการนับงบประมาณแผ่นดินจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมเริ่มต้นวันที่1ตุลาสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะสิ้นสุดวันที่30กันยายนโดยวิธีนับงบประมาณแผ่นดินนะคะ
ถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินปีหน้านะคะวิธีการนับจะเริ่มวันที่1ตุลาคมปีนี้และสิ้นสุดวันที่30กันยายนของปีหน้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเรานับปีงบประมาณแผ่นดินปี2555นะคะปี2555วิธีการนับก็คือจะนับวันที่1ตุลาคมปี2554สิ้นสุดวันที่30กันยายนของปี2555นั่นเองนะคะโดยทั้งนี้ในการวางแผนของรัฐบาลเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินจะมีองค์ประกอบของแผน2ด้านเสมอนะคะด้านหนึ่งก็เป็นด้านรายรับของภาครัฐบาลอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านรายจ่ายของภาครัฐบาลในด้านงบประมาณรายรับของรัฐบาลนั้นยังแบ่งงบย่อยแบ่งเป็น3ประเภทนะคะอันที่1นะคะก็จะเป็นงบรายได้ของรัฐบาลนะซึ่งก็จะมีแยกย่อยอีก4อย่างนะคะมีแยกย่อยอีก4อย่างอันที่2ก็คือเป็นงบที่ได้มาจากการกู้เงินของภาครัฐบาลนะคะอันที่3ก็จะเป็นงบเงินคงคลังนะคะเพราะฉะนั้นในงบประมาณทางด้านรายรับของภาครัฐบาลก็จะมีประเภทย่อยอยู่3ประเภทนะคะส่วนงบประมาณทางด้านรายจ่ายนะคะงบประมาณทางด้านรายจ่ายรายจ่ายของภาครัฐบาลนั้นนะคะก็อาจจะใช้จ่ายตามลักษณะงานหลักของภาครัฐบาลนะคะได้แก่รายจ่ายทางด้านเศรษฐกิจรายจ่ายทางด้านการศึกษารายจ่ายทางด้านการป้องกันประเทศรายจ่ายด้านการสาธารณสุขรายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายในประเทศหรือรายจ่ายเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้หรือรายจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นงบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้เสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตราเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนะคะโดยการใช้จ่ายเงินของภาครัฐจะถือได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเงินที่เป็นส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินของภาครัฐก็เลยเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐกิจอันหนึ่งในการควบคุมกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราย้อนกลับมาที่งบประมาณฝั่งรายรับนะซึ่งอาจารย์จะเห็นนะคะงบประมาณฝั่งรายรับเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์บอกว่าแบ่งออกเป็น3งบย่อยนะคะอันที่1ก็คืองบรายได้ของรัฐบาลอันที่2ก็คือการกู้เงินของภาครัฐบาลอันที่3ก็คืองบเงินคงคลังในรายละเอียดของแต่ละส่วนนะคะอาจารย์เริ่มต้นที่งบที่1ก่อนในงบประมาณรายรับนะคะงบประมาณรายรับนั้นนะคะอันที่1ก็คืองบรายได้ของรัฐบาลงบรายได้ของรัฐบาลก็ประกอบด้วยการจัดเก็บภาษีอากรนะคะการขายสินของและบริการของรัฐรายได้จากรัฐพาณิชย์แล้วก็รายได้อื่นๆรายได้ที่มีจำนวนมากที่สุดของภาครัฐบาลนะคะก็คือรายได้ที่ได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรของภาครัฐบาลซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรนั้นไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีกรมที่ได้จากการเก็บของกรมสรรพสามิตนะคะหรือการเก็บภาษีศุลกากรก็ตามนะคะเราจะถือได้ว่าภาษีนั้นเป็นรายได้ที่สำคัญที่สุดและเป็นรายได้ที่มีจำนวนมากที่สุดที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้นะคะสำหรับรายได้ประเภทที่2ในงบประมาณรายรับของรัฐบาลก็คือการขายสิ่งของและบริการของรัฐการขายสิ่งของและบริการของรัฐก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของภาครัฐบาลซึ่งอาจจะเกิดจากการขายหนังสือกิจจานุเบกษาของภาครัฐบาลหรือเกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลหรือเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของรัฐบาลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติเป็นต้นนะคะหรือกรณีที่นะคะรัฐบาลให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมนะคะซึ่งเป็นของรัฐแต่ให้ภาคเอกชนสัมปทานไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสิ่งของและบริการของรัฐนะคะรายได้ตัวที่3ก็คือรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากรัฐพาณิชย์ก็คือรายได้ที่เกิดจากองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะเช่นรายได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะรายได้จากขสมกรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่เราเรียกองค์กรเหล่านี้ว่าองค์กรรัฐวิสาหกิจนะคะเพราะฉะนั้นกำไรจากองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆก็จะตกเป็นรายได้ของแผ่นดินในส่วนรายได้ของรัฐพาณิชย์นะคะอันที่4นะคะก็คือรายได้อื่นๆรายได้อื่นๆก็คือนะคะเช่นค่าสแตมป์นะคะค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเช่นนักศึกษาไปทำบัตรประชาชนช้าเสียค่าปรับอย่างนี้ก็อยู่ในส่วนรายได้อื่นๆนะคะหรือค่าอากรสแตมป์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คืองบประมาณรายรับในงบย่อยอันที่1ก็คืองบรายได้ของภาครัฐบาล
งบประมาณรายรับของรัฐบาลนะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่2ก็คืองบเงินกู้ก็คือการกู้เงินของภาครัฐบาลนะคะการกู้เงินของภาครัฐบาลนั้นนะคะเนื่องจากบางปีเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเยอะมากกว่าภาษีหรือรายรับของรัฐบาลที่จะหามาได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นจะต้องกู้เงินซึ่งเงินกู้นี้เราจะเรียกว่าหนี้สาธารณะนะคะหนี้สาธารณะก็คือข้อผูกพันของรัฐบาลนะคะซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้รวมทั้งการรับรองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมเงินตราต่างประเทศไปชำระหนี้เงินกู้เมื่อถึงกำหนดชำระนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือหนี้สาธารณะก็คือข้อผูกพันที่รัฐบาลไปกู้ยืมเงินมานะคะไม่ว่ารัฐบาลจะกู้ยืมเงินโดยตรงหรือการที่รัฐบาลไปค้ำประกันเงินกู้ก็ตามนะคะระยะเวลาของการกู้เงินของภาครัฐเนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็น3ระยะในกรณีที่รัฐบาลอาจจะกู้เงินภายในประเทศนะคะโดยระยะแรกก็คือการกู้เงินระยะสั้นการกู้เงินระยะสั้นก็คือการกู้เงินที่รัฐบาลจะใช้หนี้เงินกู้ไม่เกิน1ปีนะคะไม่เกิน1ปีจะชำระหนี้เงินกู้คืนเราเรียกการกู้เงินนี้ว่าการกู้เงินระยะสั้นส่วนการกู้เงินระยะปานกลางนะคะก็คือการกู้เงินที่รัฐบาลจะใช้หนี้เงินกู้1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน5ปีนะคะก็คือกำหนดชำระหนี้เงินเนี่ย1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน5ปีส่วนการกู้เงินระยะยาวของรัฐบาลก็คือรัฐบาลจะชำระหนี้เงินกู้นะคะมีอายุ5ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เรียกว่าการกู้เงินระยะยาวทีนี้เวลาที่รัฐบาลจะกู้ยืมเงินนะคะจากประชาชนในประเทศเนี่ยนะคะถ้าให้รัฐบาลมานั่งทำสัญญาเงินกู้กับประชาชนทีละคนเนี่ยนะคะที่รัฐบาลต้องการกู้เงินเนี่ยมันก็จะใช้เวลามากเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะหรือกลไกของมันก็คือรัฐบาลจะออกหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ขึ้นมาซึ่งหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการกู้เงินของภาครัฐบาลถ้าเป็นการกู้เงินระยะสั้นหลักทรัพย์นั้นก็จะเรียกว่าตั๋วเงินคลังถ้าเป็นการกู้เงินระยะปานกลางหลักทรัพย์นั้นก็จะเรียกว่าตั๋วกระทรวงการคลังถ้าเป็นการกู้เงินระยะยาวหลักทรัพย์นั้นก็จะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรมานะคะแล้วมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะคะโดยพันธบัตรนะคะที่รัฐบาลออกเนี่ยก็จะมีมูลค่านะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่เช่นนะมูลค่าพันธบัตรก็คือ200,000บาทนะคะดอกเบี้ย 10% ต่อปีนะคะอายุของพันธบัตร10ปีเพราะเป็นการกู้ระยะยาวถ้าประชาชนซื้อพันธบัตรไปก็ต้องซื้อในราคา 200,000 บาทนะคะต่อใบนะคะถือไป10ปีประชาชนก็เอาเงินคืนเอาพันธบัตรมาขึ้นนะคะก็จะได้รับเงินคืนไป 200,000 บาทได้ดอกเบี้ย 10% ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะได้เงินจากการขายพันธบัตรเนี่ยไปใช้ซึ่งการกู้เงินนะคะโดยการออกพันธบัตรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกู้เงินที่รัฐบาลต้องการเอาเงินกู้นี้ไปใช้ลงทุนในระยะยาวนะคะเช่นไปการเอาไปใช้ในการสร้างเขื่อนสร้างรถไฟฟ้านะคะอย่างนี้เป็นต้นเป็นการลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้เงินในระยะสั้นนะคะรัฐบาลก็อาจจะออกตัวเงินคลังซึ่งรัฐบาลจะชำระหนี้เงินกู้นั้นภายในระยะเวลา1ปีแทนนะคะองค์ประกอบตัวที่3ที่เป็นองค์ประกอบของงบประมาณด้านรายรับของรัฐบาลนะเราเรียกว่าเงินคงคลังนะคะซึ่งเงินคงคลังก็คือเงินที่รายรับจริงของรัฐบาลนะคะสูงกว่ารายจ่ายจริงของรัฐบาลในปีก่อนนะเพราะฉะนั้นในปีงบประมาณปี2555นะคะจะต้องผ่านปีงบประมาณปี2554มาก่อนซึ่งถ้าในปี2554รัฐบาลใช้เงินซึ่งเป็นรายรับไม่หมดนะคะก็จะมีเงินเหลือเงินนี้เรียกว่าเงินคงคลังนะคะก็จะยกยอดมาเป็นเงินคงคลังของงบประมาณปี55นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรายรับอันหนึ่งที่เป็นเงินเหลือมาจากปีที่แล้วนะคะนี่ก็คือเงินคงคลังทีนี้มาดูเครื่องมือของนโยบายการคลังนะคะก่อนจะขึ้นเครื่องมือของนโยบายการคลังนะคะนโยบายการคลังนี้ผู้ที่ใช้นโยบายในประเทศไทยก็คือรัฐบาลโดยใช้ผ่านกระทรวงการคลังนะคะซึ่งนโยบายการคลังเนี่ยหมายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรและที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินโอนของภาครัฐบาลที่มีผลกระทบ
ต่ออุปสงค์มวลรวมของประเทศนะคะเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลต้องการนะคะทีนี้เครื่องมือของนโยบายการคลังเนี่ยจะมีอยู่3เครื่องมืออันที่1ก็คือรายจ่ายของรัฐบาลรายจ่ายของรัฐบาลนี้ก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐนะคะที่ซื้อสินค้าจากเอกชนในประเทศนะคะรายจ่ายในการลงทุนของภาครัฐนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือการจัดเก็บภาษีอากรนะคะทั้งการจัดเก็บจากภาคธุรกิจแล้วก็การจัดเก็บจากภาคประชาชนนะคะหน่วยครัวเรือนต่างๆนะคะเครื่องมือตัวที่3ก็คือเงินโอนเงินโอนก็คือเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือหน่วยครัวเรือนนะคะเป็นเงินให้เปล่านะคะเป็นเงินช่วยเหลือนั่นเองเช่นเบี้ยยังชีพคนชราอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้นะคะจากเครื่องมือของนโยบายการคลังซึ่งมี3เครื่องมือคือรายจ่ายของรัฐบาลนะคะการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็เงินโอนเนี่ยรัฐบาลสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้นะคะมาใช้เพื่อกำหนดทิศทางหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้โดยที่นะคะถ้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยเกิดปัญหานะคะโดยปัญหาเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น2โมเดลใหญ่ๆฝั่งซ้ายก็คือปัญหาที่เศรษฐกิจตกต่ำมีปัญหาการว่างงานหรือเกิดภาวะเงินฝืดซึ่งเป็นปัญหากลุ่มเดียวกันนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไปหรือรุ่งเรืองมากเกินไปจนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอุปสงค์นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกกลุ่มนึง2โมเดลนี้ทั้งซ้ายและขวานะคะจะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็จะตรงข้ามกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาจำทางด้านนึงได้อีกด้านนึงก็จะตรงข้ามนะคะมาเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายก็คือในกรณีที่เศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะตกต่ำเกิดภาวะถดถอยหรืออาจจะมีปัญหาการว่างงานหรืออาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะการเกิดปัญหาเศรษฐกิจในลักษณะนี้นั่นหมายความว่าสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะค่อนข้างน้อยนะคะมันถึงทำให้เศรษฐกิจตกต่ำธุรกิจขายของไม่ออกปลดคนงานออกเกิดปัญหาการว่างงานเกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจน้อยหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจน้อยวิธีการของภาครัฐก็คือต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะคะการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็คืออันที่1รัฐบาลต้องเพิ่มการใช้จ่ายเงินของตัวเองเพื่อซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นซื้อสินค้ากับภาคเอกชนมากขึ้นนะคะเพื่อทำให้ภาคเอกชนเขาสามารถขายของได้นะสภาพคล่องเขาจะได้สูงขึ้นเขาก็จะได้จ้างงานเพิ่มนะคะปริมาณการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือรัฐต้องเพิ่มการใช้จ่ายของตนเองเพื่อซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มตัว 8G เข้าไปนะ G ก็คือการใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลนะคะอันที่2ก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยธุรกิจก็ขายของไม่ออกประชาชนก็ตกงานเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะช่วยเหลือได้ก็คือการลดการจัดเก็บภาษีอากรลงนะเพื่อช่วยให้สภาพคล่องในมือของประชาชนทั้งธุรกิจด้วยเนี่ยจะได้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะอันที่3ก็คือรัฐบาลควรเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนก็คือการเพิ่มเงินโอนนั่นเองนะคะการเพิ่มเงินโอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่ามาตรการที่นะคะรัฐควรจะใช้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดปัญหาการว่างงานและเกิดภาวะเงินเฟ้อนั้นมาตรการทางด้านการคลังก็คือมาตรการในการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการแล้วก็การเพิ่มเงินโอนนี่ถือว่าเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลเพราะเป็นเงินที่รัฐบาลต้องใช้ออกไปและต้องใช้มาตรการลดรายได้ของรัฐบาลนะลดรายรับของรัฐบาลก็คือภาษีอากรเนี่ยถือว่าเป็นรายรับของรัฐบาลก็ต้องลดลงนะคะเพื่อจะทำให้ประชาชนดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารายรับของรัฐบาลนะคะลดลงในขณะที่รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำถ้ารายรับน้อยรายจ่ายมากนะก็จะนำมาซึ่งนโยบายการคลังแบบขาดดุลนะนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดปัญหาการว่างงานเกิดภาวะเงินเฟ้อและต้องใช้มาตรการลดรายรับของรัฐบาลและเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลซึ่งจะนำมาสู่การใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลนั่นเองนะคะมาดูอีกฝั่งนึงนะคะก็คือโมเดลของระบบเศรษฐกิจที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไปรุ่งเรืองมากเกินไปจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอุปสงค์นะคะ
โมเดลของระบบเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจที่ขยายตัวหรือรุ่งเรืองมากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมากเกินไปซึ่งหากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะประชาชนจะใช้จ่ายเงินเยอะนะคะถ้าผู้ผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการราคาสินค้าจะแพงขึ้นนั่นคือปัญหาเงินเฟ้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือรัฐบาลจะต้องลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลงวิธีการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลงโดยใช้นโยบายการคลังเนี่ยจะมีเครื่องมืออยู่3ตัวเครื่องมือนั้นก็คือรายจ่ายของรัฐบาลภาษีแล้วก็เงินกู้เพราะนั้นการใช้เครื่องมือของภาครัฐก็คืออันที่1นะคะรัฐต้องลดการใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจลงเพื่อทำให้ปริมาณเงินสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่มันร้อนแรงเกินไปเนี่ยลดนะให้มันลดลงนะคะอันที่2ก็คือเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอันที่3ก็คือลดการให้เงินช่วยเหลือที่จะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่มันขยายตัวมากเกินไปนักศึกษาจะเห็นว่ารายรับของรัฐบาลคือการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยจะลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะเก็บภาษีมากขึ้นในขณะที่การใช้จ่ายน้อยลงแนวโน้มแบบนี้จะนำมาสู่การใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลนะคะการใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเป็นนโยบายการคลังนะคะซึ่งในบทที่11นักศึกษาจะไปเรียนนโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอีกนะคะนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกระหว่างนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินนะคะแต่โมเดลของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์จะแบ่งนี้เสมอก็คือแบ่งในกลุ่มนึงที่เป็นเศรษฐกิจตกต่ำมีฝึกการว่างงานอีกกลุ่มนึงก็คือเศรษฐกิจรุ่งเรืองขยายตัวมากเกินไปเกิดปัญหาเงินเฟ้อนะคะเพียงแต่เครื่องมือของนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินจะแตกต่างกันแค่นั้นเองนะคะแต่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสำหรับในบทที่9นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ